หนึ่งเม้นก่อนเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนกันในเรื่อง My O2 เพราะหัวใจขาดนายไม่ได้ My O2 เพราะหัวใจขาดนายไม่ได้ V Comics Thailand อ่านได้แล้ววันนี้นะครับผมบน V Comics Thailand นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่า V Comics Thailand คืออะไร V Comics Thailand เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมีทั้งเว็บและแอปพลิเคชันที่รวบรวมการ์ตูนดังแบบถูกลิขสิทธิ์ทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นและอีกมากมายรวมทั้งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้นักวาดนักเขียนไทยเนี่ยสามารถมาแสดงผลงานได้อีกด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดแอปวินได้ด้วยนะฮะอันนี้เลยนะฮะผมดิ้ง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 เป็นรูปเพนกวินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเดี๋ยวมีตัวอย่างเลยหรอใช่มีเป็นเทเลอร์อะไรอย่างงี้ขอร้องอะฟังฉันอธิบายก่อนซูโม่เขาว่ายหรอฉันเกลียดนายเสียงน้ำมันในโลกของโอเมก้าเวิร์สคนถูกแบ่งธาตุเป็นน้ำแข็งไฟสายฟ้าและน้ำพลังที่เอ่อล้นของอัลฟาอาจกลายเป็นดาบสองคมฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมต้องใช้โอเมก้าธาตุน้ำเท่านั้นถึงจะทำให้ยีนของแกคงที่ได้หมิงเย่อัลฟาธาตุไฟที่ดีดอกหล่อมากซูมูโอเมก้าธาตุน้ำหายากเราแพ้จริงผมไม่มีทางผูกพันธะกับเขาฉันทำอะไรผิดกันแน่โอ๊ยโอ๊ยจริงจริงอ่ะจริงจริงอ่ะหมิงเย่หมิงเย่ชอบชื่อนายต้องการฉันใช่ฉันต้องการคุณนายจะเป็นอัลฟาของฉันไหมลำมาเป็นอัลฟาเป็นออกซิเจนให้พึ่งพาไปตลอดชีวิตผมชอบออกซิเจนต่อให้นายอันตรายแค่ไหนลึกซึ้งฉันก็ยินดีMy O2 เพราะหัวใจขาดนายไม่ได้ V Comics Thailand โหลดเลยปังเอาจริงๆป่ะเหมือนแบบว่าอ่านนิยายตอนเด็กๆอ่ะอ่านการ์ตูนอ่ะที่เป็นเวอร์ชันที่แบบมีเสียงออกมาเฮ้ยดีว่าไม่ไอ้นี่นะใช่ไม่ขัดเลยจริงใช่ไม่ขัดเลยคือแบบสมูทมากอินเนอร์ดีมากอินเนอร์ดีชอบและตัวภาพก็แบบขาดได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันล้ำเนาะแบบอะไรแบบเนี้ยชอบเสียงน้ำอ่ะชอบได้หรอเลยอะไอ้นั้นชอบได้หรอกต่อให้เธออันตรายแค่ไหนฉันก็ยินดีเออจริงๆจะบอกว่าเรื่องแกตัวเรื่องเนี้ยพี่ซีอ่านไปแล้วจะบอกว่าตอนเนี้ยเขาปล่อยเปิดให้อ่านฟรีทั้งหมด5ตอนเดี๋ยวเราวันนี้เราอ่านกัน5ตอนเริ่มบทนำก่อนเลยไหมบทนำเออแล้วนะเราต้องแบ่งกันไหมว่าใครจะอ่านเป็นตัวไหนบ้างต้องภาคด้วยใช่ไหมใช่คุณจะเป็นตัวไหนสูมูไหมสูมูเสียงเล็กเสียงเล็กอย่างนี้ก็ต้องเป็นพระเอกสินายเอกบึกบึนขนาดนี้เอาหรออันนี้เป็นอันนี้หนิงเย่หนิงเย่หนิงเย่เป็นหนิงเย่ต้องเสียงอะไรไอ้ลองเป็นหนิงเย่สิลองต้องเป็นแมนเข้มๆบ้างแบบเป็นเข้มๆเป็นเมย์อ่ะเป็นหนิงเย่เดี๋ยวนี้นะคือตัวลายมากไม่ได้อ่ะอันนี้จะเป็นคนกลางคนกลางเวลาแบบมีคนเล่าเรื่องนี่เป็นโลกของอัลฟาเบต้าโอเมก้าในโลกของเราเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นอัลฟาโอเมก้าเบต้าและยังแบ่งธาตุเป็นน้ำแข็งไฟไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็น้ำคือจะบอกว่าในโลกของโอเมก้าเนี่ยฟีลแบบว่านิยายที่แบบผู้ชายท้องได้โอ้เออเหมือนมันเป็นช่องนึงของการ์ตูนที่แบบว่ามีความเป็นแฟนตาซีเล็กๆอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเป็นธาตุอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าใครอ่านไปแล้วว่าอย่างพี่อ่านไปถึงบท30แล้วใช่ป่ะจะรู้ว่าพระเอกอ่ะเป็นธาตุไฟใช่ป่ะก็แบบทุกครั้งที่พระเอกโกรธหรือว่าอะไรเงี้ยจะสามารถที่แบบระเบิดไฟแบบปุ้งปั้งปุ้งปั้งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ซึ่งในเรื่องอ่ะหนิงเย่อ่ะเขาประสบอุบัติเหตุทำให้เขาอ่ะเหมือนกับธาตุอ่ะเหมือนฟีโรโมนหายไปแล้วก็ธาตุในตัวเขาแปรปรวนทำให้พ่อแม่เขาอะต้องหาโอเมก้าธาตุน้ำเพื่อมาดับไฟในตัวของหนิงเย่อะไรอย่างนี้เอาน้ำมาดับไฟไฟกระโดดเอาไว้กระโดดเล่นกับไฟมาหน่อยเบิร์ดก็อะไรเมื่อกี้คิดในใจจะมีคนเล่นหรือเปล่าดิฉันนะคะชื่อซูโมค่ะเป็นดาราอันดับให้อันดับน้อยจังเลยอ่ะสวยขนาดนี้ที่ใฝ่ฝันนะคะอยากจะโด่งดังและดิฉันนะคะเป็นโอเมก้าค่ะโอเมก้าในที่นี้ก็คือธาตุน้ำอ่ะอย่างงค่ะธาตุน้ำที่หายากนะคะโอเมก้าเองค่ะคือหลายคนอาจจะงงว่าโอเมก้าคืออะไรคือถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบในจักรวาลโอเมก้าเวิร์สอ่ะคนที่เป็นอัลฟา
ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเมคคือเป็นรุกเมรุกเมคก็เป็นรุกอะไรอย่างนี้อย่างตัวหนิงเย่พระเอกเนี่ยเอัลฟาเป็นเมคส่วนคนที่เป็นโอเมก้าอย่างเงี้ยก็จะมีรูปร่างคล้ายๆกับเป็นหน้าทะนุถนอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเคซะส่วนใหญ่อย่างตัวซูมูอย่างเงี้ยก็เห็นเลยปะว่าแบบรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาอันดับที่8ทำไมน้อยจังเดี๋ยวเราอ่านอ๋อเป็นสตอรี่เพราะว่าส่วนมากเวลาโอเมก้าถ้าเกิดฟูได้ไปแต่งกับคนที่รวยๆปะวะก็จะถูกแบบดันขึ้นไปใช่ยกให้ทำดาบใช่ซึ่งหนิงเย่โปรดิวหนึ่งหนิงเย่เป็นคนที่รวยมากคือมันจะมีเมือง A เมือง B เมือง C ใช่ปะถ้าเกิดว่านับเป็นเมือง A อ่ะหนิงเย่คือคนที่รวยที่สุดในเมือง A มีแบ่งแยกเป็นเมือง A B C นั่งติดตามนะคะนั่งติดตามในจักรวาลนี้อ่ะไปโอเมก้าเวิร์สโอเมก้าเวิร์สอ่ะไปต่ออ่ะแล้วดูนี่นะคะอยู่ท่านางนะจุดเด่นของซูมูนะคะก็คือแสดงไม่เก่งแต่เชี่ยวชาญนะคะด้านทำตัวให้อินโนเซนต์เอ๊ะอะไรครับดูนะคะดูนะคะความอินโนเซนต์ของนางนะคะมีความเข้าหาแม่สามีพี่หนิงแย่เขาไม่สนใจซูมูเลยอ่ะคุณแม่จะทำยังไงดีคะเขาจะทิ้งซูมูไปแน่ๆเลยภายนอกนะคะเป็นกระต่ายน้อยเป็นกระต่ายน้อยของพี่ภูคนละเรื่องเจอป้ามูมูน้อยนะคะที่โยนออกมาตั้งแต่เจอครั้งแรกอะค่ะอันนั้นขอน้ำไม่คิมหน่อยมันเป็นการท่าเสียงค่ะบทน้ำมือจะตกไปได้วะเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะท่าแท้ของจริงอ๋อไม่ต้องห่วงนะแต่ให้หนูทำร้ายมูมูก็จะยอมก่อนคุณแม่ภายในจริงจอกน้อยพวกเขาก็ได้เจอกันแบบนี้ถ้าแบบเปรียบเป็นแบบซีรีส์วายก็คือฉากอาบน้ำซีนพระเอกนั่นเองกี่โมงแล้วหนึ่งเย่หนึ่งเย่เป็นหนึ่งเย่เป็นอัลฟาธาตุไฟที่ทั้งเผด็จการและแข็งแกร่งที่สุดยอมแพ้เถอะครับผมไม่มีทางผูกพันธะกับเขาคือจะบอกว่าในโลกโอเมก้าเวิร์สมันจะมีการผูกพันธะกันถ้าแต่ฝืนว่าเราคือจริงๆแล้วอะช่องของเรื่องโอเมก้าเวิร์สผู้แต่งเรื่องเนี้ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากฝูงหมาป่าซึ่งถ้าเกิดว่าฝูงหมาป่าที่อัลฟาที่แข็งแกร่งเนี้ยก็จะเหมือนเป็นแบบจ่าฝูงอ่ะเป็นจ่าฝูงที่นำฝูงหมาป่าอะไรอย่างนี้แล้วก็การผูกพันธะเนี่ยคือตัวหมาป่าถ้าเกิดเป็นแบบสัตว์จริงๆอ่ะหมาป่าเขาจะแบบว่ามีการแบบว่าจองตัวเมียโดยการกัดที่คอโดยที่ถ้าสมมติว่าหมาป่าตัวเมียโดนหมาป่าตัวผู้กัดที่คอปั๊บอ่ะจะไม่สามารถที่จะแบบว่าไปจุกจิกกับหมาป่าตัวอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามโอเมก้าเวิร์สมาจะเห็นว่าส่วนมากคนที่เป็นโอเมก้าหรือเป็นแบบเป็นเคอะจะใส่ปลอกคอได้เห็นป่ะตัวซูมูจะใส่แบบปลอกคอไว้เพราะว่าแบบจะกันไม่ให้ตัวผู้มากัดคออะไรอย่างงี้เพราะว่าถ้าเกิดโดนกัดปั๊บอ่ะก็คือจะไม่สามารถที่จะแบบว่าไปมีคนอื่นได้แล้วอ๋อก็คือว่าสมมติเราโดนกัดปุ๊บซูมูก็ไม่สามารถไปสมสู่กับใครได้แล้วไปมีทางแบบเขาเรียกพันธะผูกพันธะกับหมาป่าตัวอื่นอะไรอย่างงี้ถามว่ามีอ่ะมีได้แต่ว่าจะรู้สึกแบบอยากอ้วกมันจะมีความรู้สึกแบบแสลงแสลงแล้วไม่อยากมันไม่ใช่ครั้งแรกของฉันอย่างเงี้ยจริงป่ะฟิลนั้นป่ะใช่ๆๆเลิศเหมือนโดนจองไปแล้วอะไรเงี้ยไปต่อเนาะนายจะเป็นอัลฟาของฉันไหมเป็นออกซิเจนที่ฉันพึ่งพาไปตลอดชีวิตต่อให้นายอันตรายแค่ไหนหุยอันนี้คือตกอะไรอ่ะเหมือนตกตกตะกอนไม่ใช่ๆตกมาจากกระจกอะไรป่ะฉันก็ยินดีเพราะ My O2 หัวใจขาดนายไม่ได้หัวใจขอสารภาพบทนำอินโทรอินโทรปังมากทำไมจะเข้าบทอุ้ยมาถึงก็คือแบบมีความแบบซูโม่แบบน่ารักฉันว่าซูโม่น้อยอีซูโม่นี่มันรายนะดูแบบแกดูแบบมันแบบมีการเปิดไหล่อยแม่เสื้อมันตัวใหญ่ไปเด็กน้อยค่ะลกอันนี้เสื้อหนึ่งเย่หรือเปล่าเฮ้ยยังไม่รู้ค่ะต้องอ่านต่อไปช่วยด้วยนายเป็นออกซิเจนที่ฉันต้องการความกระจายจมน้ำฉันรอมากฉันอยากจะขอบคุณทั้งหมดของนายแต่นายก็พังออกไปเรื่อยๆนายจะเป็นเหมือนเปลวไฟที่เผาในตัวฉันเผาได้ไงวะมันจมน้ำแต่ฉันก็ยังจะอยากเข้าใกล้หนิงแย่อย่ามาใส่ฉันอย่าช่วยด้วยช่วยด้วยหนิงแย่ช่วยด้วยไปพ้นเปลี่ยนแป๊บนึงนะอันนั้นกระจกเหมือนเสียบเฮ้ยเฮ้ยเสียบตัวเลยอ่ะเสียบตัวเขาฝันหรือเปล่าตอนที่หนึ่งเขาฝันหรือเปล่าคือเปิดเรื่องมาแบบคือเปิดเรื่องมาแบบน่ากลัวมากอ่า
เสียงเพิ่งจะได้ป่ะเปิดตัวคนรักโอเมก้าของเขานะคะชื่อเอาไม่มีกล้อง2เหรอชิงจี้นะคะเอนเตอร์เทนเมนต์รายงานค่ะขอโทษนะครับกินกุหลาบขาวมาจากไหนอะฟีโรมอนของโอเมก้าเฮ้ยตัวคนที่เป็นโอเมก้ามันจะมีการฮีทในแต่ละเดือนถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยพอเวลามีฮีทปั๊บอะจะปล่อยฟีโรมอนออกมาซึ่งฟีโรมอนตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกเพศผู้อ่ะมันได้กินมันหมาป่าเนาะใช่มันหมาป่าแล้วก็ถ้าเกิดถือว่าแบบฟีโรมอนตัวนี้แบบไปอยู่ในที่ที่อันตรายเพศผู้เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วตัวแบบโอเมก้าไปอยู่ในที่ที่แบบปล่อยฟีโรมอนออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดถือว่าอยู่ใกล้กันปั๊บอ่ะแล้วมีฟีโรมอนปล่อยอ่ะเพศผู้ก็คือจะปฏิสนธิทันทีโอ้ my god เมื่อนายผู้ทูตเยินออกมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ10นาทีต่อมาห้องรับแขกเปลี่ยนแล้วครับเพราะอินโนเซนต์มูมูไม่เป็นไรใช่ไหมหนิงเย่ไม่ทำอะไรให้เธอเจ็บใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมต่อให้ถูกทำร้ายมูมูก็จะอดทนโอ้โหอีนี่มันแบบมันเข้าทางผู้ใหญ่มันเข้าทางผู้ใหญ่ภายใต้ทิ้งจักน้อยเออฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมแกต้องใช้โอเมก้าธาตุน้ำถึงจะให้ยีนของแกคงที่ได้มูมูจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดที่ฉันจะหามาให้แกยอมแพ้จ้ะครับผมไม่มีทางผูกพันธะกับเขาเด็ดขาดผมไม่ต้องการผมผิดเองผมไม่รู้ควรจะหนีแน่ครับคุณพ่อคุณแม่เอาเลยนะครับบอดผู้ใส่ซื้อต้องอ่านดีด้วยสุดยอดการแสดงอุ้ยมีแบบว่ามีอันนี้ขึ้นนะงอกคนหัวมีหมูกระต่ายขึ้นจริงเหรอเออจริงจอกไงจริงจอกน้อยแกจะวายทำไมนักหนาอยากจะตัวระเบิดตายหรือไงหรืออยากจะกลายเป็นเบต้าไปจดทะเบียนเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยปังไม่จดทะเบียนด้วยคือจะบอกว่าในโลกของโอเมก้ามันจะมีอัลฟาเบต้าแล้วก็โอเมก้าอัลฟาเนี่ยจะเป็นประมาณ 30% ส่วนโอเมก้าอย่างเพชรที่เป็นเคเนี่ยจะเป็นประมาณ 20% แล้วก็ส่วนมากคนธรรมดาทั่วไปปุถุชนอะไรเนี่ยจะเป็นเบต้าอยู่ประมาณ 50% ซึ่งในจักรวาลโอเมก้าเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้เล่าเรื่องของเบต้าเท่าไหร่มันเหมือนเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยมันร้ายอะร้ายมันดูขาดเรื่องมันร้ายชั่วโมง1ชั่วโมงต่อมาเอ้าสรุปไปด้วยกันจดทะเบียนจดทะเบียนแล้วจดทะเบียนแล้วนายทะเบียนนายทะเบียนขอบคุณนะคะบท3บริษัทหนิงเย่กลางดึกตึดึดึดึมตึมตึดึมเฮ้ยเอกสารอะไรเอกสารอะไรกาแฟอ่ะประธานคะฉันอุ้ยปล่อยฟีโรโมนอุ้ยมีเลขามาอ้อยฉันก็เป็นโอเมก้าธาตุน้ำฉันช่วยท่านประธานได้ไปให้พ้นแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานอีกช่วงนี้ช่วงโควิดอยู่ได้งานหาอย่างประธานหนิงตอนนี้เป็นบ้านของฟูมูแล้วโอ้โหโอ้สิ้นพระเอกอาบน้ำภาพหนุ่มเกลียดการภาพหนุ่มหนาอาบน้ำเกลียดคำบรรยายปวดหัวพาราไหมนี่อะไร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 ผีบ้าสุดท้ายเสี่ยวเย่เย่มันคืออะไรทำไมถึงเรียกเสี่ยวเย่เย่เสี่ยวเย่คืออะไรหรือว่าเสี่ยวเย่คือตัวละครใหม่ปะเจ๋วคือแปลว่าแบบเล็กเย่แปลว่าแบบตามันก็เหมือนเป็นคำแบบที่รักอ๋อแบบ morning kiss อะไรอย่างงี้ป่ะฟีลแบบว่าแบบเจอกันตอนตื่นนอนดูหน้ามึงดูหน้าเย่มึงนั่งหนิงเย่ด้วยโอ้ยฉันนะโอ้ยปังหนิงเอ้ยแอคโอ้ยใครให้นายเข้ามาตัวก็มีพ่อก็ต้องนอนด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่งั้นจะไม่มีอะไรลึกซึ้งกันได้ยังไงเนี่ยจริงจังมากเนี่ยถุนไปใส่เสื้อผ้าดีๆเฮ้ยถ้าใส่เสื้อผ้าดีๆแล้วนะก็แค่ปลดกระดุม2เม็ดเองกลับไปนอนห้องตัวเองก็ได้โอ้ยโอ้ยดูหน้ามันร้ายมันร้ายมากน่ารักมากกลางดึกเอ๊ะมีกลางดึกก็ต้องไม่มีย่องเข้ามาหรออุ้ยอุ้ยกูวิฟิกแพ็คฉันกำลังอึ้งอ่ะอ๋อจินตนาการว่าหมอนข้างเป็นซูมูเขาแสดงว่าหนิงเย่ก็แอบคิดนิดๆเด้อนายใครมาใครให้นายเข้ามาเจ็บเจ็บรีบไปให้พ้นก่อนที่ฉันจะโมโหมึงอยู่นู่นอยู่นู่นซูมูอยู่นู่นแน่ใจนะว่าไม่ให้ฉันอยู่ต่อเสียฉันต้องทำ
เครื่องหมายยินกับนายสำเร็จฉันจะต้องเป็นคนทำเพื่อพ่อเนี่ยเขาเริ่มเกิดมาแล้วว่าทำไมซูโม่ถึงแบบว่าไม่ได้ร้ายนะคะทุกคนนะคะซูโม่ไม่ได้ร้ายนะคะพ่อเขาอาจจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจบแล้วแค่นี้พอเอ้ยใครอยากอ่านต่อก็ไปอ่านได้บนวีโคมิกนะครับผมอ่านฟรี5ตอนอ่านเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเล่นกิจกรรมเพื่อรับกุญแจไปปลดบล็อกตอนต่อไปได้หรือจะซื้อเหรียญก็ได้เช่นกันรู้สึกว่าแบบตัวพระเอกอ่ะก็คือยันชาก็คือพระเอกอ่ะพระเอกในนิยายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเย็นชาแล้วตัวนายเอกก็จะแบบว่าจุนจานเป็นใยตัวร้ายอะไรเงี้ยมีความน่ารักแก่นเซียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชอบความที่นางเอกมันไม่ยอมนะไม่ยอมมันเป็นคนแบบว่าแบบอยากได้อะไรต้องได้อยากทำอะไรต้องทำชอบเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ฉันเหมือนแบบนางเฟียสอะไรเงี้ยเหมือนแบบร้ายๆอย่างเงี้ยนะอยากรู้เกี่ยวกับว่าแบบทำไมเรื่องราวเกี่ยวกับปอปมเลยใช่ไหมจริงต้องไปอ่านกันเองอันเนี้ยถึงบอกไงให้เอากุญแจมาให้ดูต้องไปอ่านกันต่อจริงๆแล้วว่าบทต่อไปจะสนุกมากหลังจากเนี้ยประมาณแบบที่ฉู่จะเข้ามามีบทบาทแล้วแบบสนุกมากจะแบบจะเป็นอารมณ์แบบว่าสุดพลองพันเป็นไม้พัดไม้ผูกกันสนุกอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าถ้าคนอ่านไปถึงบทหลังก็จะแบบว่ามีแบบเป็นเลือกทีมหนิงเย่กับทีมจี้ฉู่อะไรเงี้ยสนุกแล้วใครอ่านไปถึงไหนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วว่าตัวเองฟังใช่ตัวเองทีมไหนแฮชแท็กมาคร่าวๆประมาณนี้สนุกยิ่งอ่านกับเพื่อนน่าคือสนุกมากมีความสัมพันธ์ไปด้วยก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะอ่านเรื่องนี้นะครับ My O2 เพราะหัวใจขาดนายไม่ได้นะครับผมก็ให้ไปดาวน์โหลดได้นะครับผมเซิร์ชนะครับเพราะว่า WeComic ตัวโลโก้จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เนาะก็ไปโหลดกันเนาะโหลดตัวที่เป็นภาษาไทยนะครับผมหรือว่าอ่านได้บน www.wecomic ตอนล็อกอินก็คือง่ายมากใช้ Facebook ล็อกอินได้เลยสนุกมากใครที่อยากให้เราอ่านการ์ตูนแบบนี้อีกหรือว่ามีเรื่องอะไรใน WeComic ที่รู้สึกว่าเอ้ยพี่ต้องไปอ่านเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันเนาะแล้วก็ส่วนเรื่อง Omega Verse ด้วยใครที่แบบว่าแบบอยากจะเสริมเพราะจริงๆ Omega Verse มีหลายเรื่องมากโอเคครับวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนละกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย My O2 เพราะหัวใจขาดนายไม่ได้ V Comics Thailand โหลดอ่านเลยเม้นก่อนค่ะ